เอกชัยทันแล้วหลอกสุยาให้มาถึงสรวัตรครับเล็งข้างในโจโจ้โฉบแล้วสรวัตรให้มาที่โจโจ มาแล้วแต่ว่าโดนเบียดเลยครับโอ้โหกวินเองออกมาก็ไม่เจอบอลนะครับแต่เอายามาครับเบียดทำให้โจโจ้นี่หลุดแบงคอกเดินหน้าใหม่บอลไปที่โจโจ้โจโจ้ยกหนีคิมดอกจิโร่ซัดลูกนี้โอ้โหเข้ากรอบแต่ว่าก็ยังไม่ยากเกินไปสำหรับกวินครับบอลไม่ได้เปรียบนักมาที่แคสมี่แล้วคืนมาติดคิมดองจินแต่มาติเอายามะไม่พ้นนะครับบอสสวิตเก็บได้เก็บแล้วสัตว์เอกครับบอสโควิสโอ้โหกวินรับหลุดนิดนึงครับโอ้โหลูกยิงของบอสโควิสมันสายนะครับถึงสารัตข้างหน้ามาเพียบมาแล้วบอลทะลุมาถึงมาริโอยูรอฟสกี้จุดโทษล่ะครับเป็นโอ้โห SCG เมืองทองในเตะได้จุดโทษแล้วจังหวะจ่ายทะลุช่องสารัตโอ้โหหลุดแนวรับมาเลยนะครับก็ถือว่าเข้าเหลี่ยมของมาริโอเลยนะครับเมื่อแตะหนีไปแล้ววรุษไม่สามารถจะสัญญาณมาดูคริตันดูโอ้โหได้ครับ 1-0 ว้าเซฟไม่อยู่ครับวรุษดาวถูกแล้วแต่ว่าบอลต่ำคอจะทดเวลาแค่1นาทีนะครับมาเกมนี้สัญญาณมาแล้วกาสมียิงโดยตรงกระช็อกตัวซ้ำได้ครับซ้ำได้1-1แบงคอกตีเสมอได้โอ้โหแค่5นาทีเท่านั้นครับหลังจากที่เสียประตูครับแบงคอกเจ้าถิ่นใจเลยครับฟรีคิกของกาสมีก็ต้องชมนะครับบอลตบพื้นแล้วบีบให้กวินโอ้โหซึ่งไปพยายามจะรับนะครับแล้วรับไม่อยู่ครับดูตาตู้อยู่ใกล้กว่านะครับแต่ว่าพุทธินันมาจากไหนไม่รู้ครับวิ่งทะยานมุมมาแบงคอกมาอีกตาตู้ไหลให้กับเอกชัยย้อนมาที่ตาตู้โอ้โหสวินซูเปอร์เซฟเลยครับขอดูอีกทีนะครับจังหวะหักเข้าในแล้วโอ้โหตาตู้ตามมายิงบอลตกลงพื้นทางขวาพาลุยเข้ามาลุยมาก้มหน้าซัดไกลโอ้โหเอาอีกแล้วครับกวินเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับโอ้โหเพราะว่าแต่มุมของแบงคอกแหละครับโดยสรวัตรเปิดโค้งมาที่เสาแรกบอลเลยไปเสาสองจ่อโอ้โห2-1แซงโดยดากันบอสโควิดเหรอครับโอ้โหแล้วมาได้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกก่อนทดเวลาครับโอ้โหจากตามตอนนี้แซงเลยพรีเมียร์ลีกดูอีกทีครับจังหวะแต่มุมของสรวัตรโอ้โหโขกสกัดกันไม่ดีครับจากเสาแรกมาครับของฝั่งเมืองทองครับมงโดนแค่เฉือนๆนะครับแล้วจุดไม่อยู่เลยครับโอ้โหสุริยาสิงห์มุ้ยแถว2เก็บได้โดยทิติพันธ์ธีรศิลป์งัดโด่งมาถึงมาริโอยูรอฟสกี้โอ้โห 2-2 เลยครับโอ้โหกลับมาเล่นในครึ่งหลังได้แค่2นาทีครับมาริโอพาเมืองทองรับมาอู่ที่7ในฤดูกาลนี้ของเขาได้ขุดดีดลูกนี้จ่อๆเลยนะครับ6หลาปัดไม่ทันจังหวะของทางแคสปี้ให้เอกชัยทิติพันธ์มายกหนีได้ครับหรือว่าจะบรรจงได้แค่ไหนบรรจงให้กับโจโจ้โอ้โหบอลมาถึงศีรษะนี่แทบจะเฮกันไปแล้วครับดวลกันกับสุพรสับหลอกสับด้วยขวาก้มหน้าปั่นโค้งโอ้โหลูกฮุกเลยครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับลูกนี้โรแมนกาสมีครับเขาดูครับหักเข้ากลางมาเห็นไม่มีใครขยับเข้าหาปั่นเลยครับโอ้โหใบไม้ร่วงมาเลยครับจดลงมาตามสายฝนเลยครับแต่ว่าไปเข้าเหลี่ยมของคริตันทอนตันมาดูว่านี่ของสารัตคืนมาให้กับทางคริตันซิวาโล่งๆแล้วตีเสมอได้ครับโอ้โห3ประตูต่อ3ครับหลังจากที่เสียประตูไปแค่3นาทีครับตรงที่บอลก็กระฉอกกลับมาเข้าทางครับจังหวะที่โดนแย่ก่อนนะครับสารัตที่จ่ายตัดมาให้พุทธินันเนี่ยแย่แล้วนี่ครับโอ้โหคริตันยังถือว่าบาลานซ์ดีสุดๆเอ็งชัยถึงแล้วไหลไปติดมาริโอได้ซ้ายของโรเบิร์ตบอลย้อยๆมาเปลี่ยนทางโอ้โหโดยธีรศิลป์แดงดาเมืองทองขึ้นเมืองทองครับโอ้โหแล้วที่สำคัญครับจังหวะชิปมาของมาริโอโอ้โหไม่ล้ำหน้าจริงๆด้วยนะครับธีรศิลป์ครับที่สอดมาจากหลังลายครับตัวที่ล้ำเนี่ยไม่ได้เล่นครับโอ้โหแล้วดูความนิ่งของธีรศิลป์ในจังหวะจบทันแล้วครับพอบอลไม่วิ่งแล้วเล็งเพื่อน
ปิดมาให้กับชนะนันโอ้โหแบบปิดเกมนี้เลยครับจีเมืองทองในแต่ทีมเยือนครับชนะนันป้อมบุกผาตัวสำรองครับโขกลูกนี้ก็น่าจะปิดกล่องจบเกมเป็นว่าแอตจีเมืองทองทำได้ครับก็ยังคงรักษาระยะห่างตามหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่ที่3คะแนนเหมือนเช่นเคยครับโดยที่มีเกมกลางสัปดาห์ที่จะไปเยือนการท่าเรือรออยู่นะครับเพื่อที่จะขยับทำแต้มเท่าในวันนั้นครับแต่ว่าวันนี้ครับพวกเขาบุกมาชนะแบงคอกยูไนเต็ดที่ก่อนหน้านี้ไม่แพ้ใครในบ้านมาก่อนนะครับได้โดยสกอร์5ประตูต่อ3ครับในเกมที่ตัดกันนำผลัดกันตามนะครับพลีตันทำ2ประตูให้กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับอีก3ลูกมาจากมาริโอยูรอฟสกี้ธีรสินแดงดาและชนะนันท์ป้อมบุกผาครับส่วนแบงคอกได้ประตู